อีเรื่องห่วงจุ้ยอะไรเนี่ย66ล้านเนี่ยก็กูบอกแล้วพวกมึงเนี่ยมันเป็นยาอ่อนเชื่ออะไรในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อแล้วพวกมึงก็ปกป้องอีความเชื่อประเภทนี้จังเลยชอบปกป้องจังเลยว่ามันเป็นความเชื่อเขามันเป็นความสบายใจเขาเนี่ยปัญหาพวกมึงเลยพวกมึงเนี่ยมันปกป้องในสิ่งที่ไม่ควรจะปกป้องอ้างแต่ความสบายใจมึงดูดิสบายใจ60ล้านมึงเอาความสบายใจไปซื้อ60ล้านเนี่ยนะแล้วก็มานั่งโวยวายทุกอกทุกตัวอันนี้กูไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามหรือว่าซ้ำเติมแต่กูพูดให้คนในประเทศไทยทั้งประเทศมันตื่นตัวว่าสิ่งที่มึงเชื่อสิ่งที่มึงทำมันไม่ได้มีผลกับชีวิตมึงเลยมันไม่ได้สามารถช่วยแก้ไขผงกระดูกคนหาเหวผีสางนางไม้มันไม่มีหรอกกระดูกหมากระดูกวัวกระดูกควายหรือเปล่าที่มันเอามาโรยให้มึงมันจะเอากระดูกคนมาจากไหนกูถามแค่นี้โคตรเง่าสักหลาดมาเลยมึงไม่คิดหน่อยเหรอมันไปเอากระดูกผีมาจากไหนไอ้เตาเผาศพเหรอมันเพ้อเจ้อนะโอ้ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันประเด็นปัญหามันเกิดปัญหามากไปมันเอาอีกแล้วเดี๋ยวกูตีปากให้นะอีประเภทที่เดาเลขเดาทางอีกนะเดี๋ยวก่อนมึงเป็นอะไรกับเลขนักหนากันเนี่ยฮะกูพูดไม่ได้เลยแล้วกูก็พูดไปแค่สองเลขเลยทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเลยอย่าไปงมงายไร้สาระเพ้อเจ้อปัญญาอ่อนมึงดูเอาสิเนี่ยกูใบ้หวยเนี่ยกูไม่ได้ตั้งใจใบ้ด้วยซ้ำกูพูดไปอย่างนั้นมันถูกสองงวดติดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นได้ทั้งระดับจังหวะโบ๊บ้ากูพูดอยู่ตลอดเวลาว่าจังหวะโบ๊บ้ามึงก็ไปเชื่อซินแสเป็นไงล่ะกูพยายามจะพูดให้พวกมึงหูตาสว่างพวกมึงก็พยายามปกป้องอีศาสตร์ความเชื่อเพ้อเจ้อแบบนี้กระจังเลยแล้วก็หาว่ากูดูถูกความเชื่อเขากูดูถูกศาสตร์เขามึงดูดิศาสตร์อะไรเนี่ยกำลังศาสตร์กันแล้วเนี่ยศาสตร์ของจริงเลยเริ่มศาสตร์เสียเทเสียเริ่มโยนกันละมึงผิดมึงถูกกูจ่ายตังค์ไปแล้วมึงยังไม่ได้จ่ายกูจ่ายไปแล้วกูกำลังทำอยู่กูยังทำไม่เสร็จรอก่อนสิรออะไรล่ะมึงบอกว่าจะได้วันนั้นวันนี้อ้าวก็กูบอกจะได้วันนั้นวันนี้แต่มันมีค่าดำเนินการกูยังทำไม่เสร็จแต่เริ่มศาสตร์กันของจริงแล้วกูเห็นไปนั่งศาสตร์กันในรายการหัวกระแสวันเนี้ยมึงดูเอาละกันเวลาทำแล้วไม่ได้เป็นเพราะความเชื่อของมึงเองมึงเชื่อว่าเขาจะช่วยมึงได้แล้วหลักคำสอนของความเห็นผิดแบบเนี้ยยิ่งปิดยิ่งเปิดเผยยิ่งไม่รุ่งเรืองนี่ไงลูกศิษย์มึงออกมาเปิดเผยแล้วมึงกำลังจะล่มจมแทนลูกศิษย์มึงแล้วมึงกำลังจะไม่รุ่งเรืองแล้วเห็นหรือยังนี่ไงเข้าใจเหตุผลไหมที่พระพุทธเจ้าสอนเป๊ะยิ่งกว่าเป๊ะมึงไปดูหลักคำสอนพระเจ้ามีอะไรบ้างไม่ถูกต้องโอ้โหกูเพิ่งเห็นกับตาวันนี้แหละไอ้คำสอนพระเจ้ากูฟังมาตั้งนานกูจดจำมาตั้งนานกูอ่านมาตั้งนานกูพูดกับพวกมึงตั้งนานคำว่าธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองแต่ส่วนหมอดูห่วงจุ้ยยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองแต่ในทางกลับกันธรรมะหลักของหมอดูห่วงจุ้ยยิ่งเปิดเผยยิ่งไม่รุ่งเรืองนี่ไงโดนเปิดเผยแล้วรุ่งเรืองไหมล่ะเต่ามังกรตัวละเท่าไหร่ตั้งศาลสี่ล้านเต่ามังกรเท่าไหร่แซกีเท่าไหร่เป็นล้านนั่นแหละเปิดเผยออกมาไม่รุ่งเรืองเลยดับไหมล่ะดับร่วงเลยไม่ลุ่งมะเป็นไงล่ะนี่แหละหลักคำสอนมันก็จะชัดเจนหรือยังแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลย